สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน่ารักมากคู่รักหมื่นล้านพาลูกชายทำบุญมอบทุนการศึกษาให้เด็กเด็ก แม้จะโดนกระแสดราม่าสังคมมีภาควิจารณ์สนั่นกับชีวิตติดดินแต่คู่รักสีริตาเจนเซนและกอนนรงเดชก็เหมือนประเด็นดังกล่าวเดินหน้าทำความดีช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องพระราสุดคู่รักริตากอนพร้อมด้วยลูกชายหัวแก้วหัวแหวนน้องกวินเดินทางไปที่มูลนิธิสันติสุขเพื่อมอบของเล่นเสื้อผ้าและทุนการศึกษาให้กับเด็กโดยสาวริตาได้เผยข้อความในใจว่า GOOD DAY วันนี้เรามามอบของเล่นและทุนการศึกษาให้กับน้องๆค่ะขออนุโมทนาสาธุที่ร่วมทําบุญกับเราผ่านทางกาวินฟาวเดชั่นที่เรานำเสื้อผ้าของใช้ของกาวินมาแบ่งปันความสุขส่งต่อค่ะ ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ส่งเสื้อผ้ามาให้กะวินรีวิวด้วยนะคะในขณะที่หนุ่มกรณก็ได้เผยภาพบรรยากาศน่ารักอบอุ่นพร้อมระบุคแคปชั่นว่าหนึ่งวันดีๆการให้และการแบ่งปันคือสิ่งที่ผมอยากสอนกวินวันนี้เรามามอบของเล่นและทุนการศึกษาให้กับน้องๆขออนุมทนาสาธุทุกคนที่ร่วมทําบุญกับเราผ่านทางกวินฟาวเดชั่นที่เรานําเสื้อผ้าของใช้มาส่งมอบความสุข โดยรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้นทางครอบครัวเราร่วมสมทบทุนเพิ่มเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ส่งเสื้อผ้ามาให้กวินรีวิวด้วยนะครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองสแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t i นี่ c o m ขอบคุณครับ